สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ Granny Square แผ่นที่4กันนะเจ้าเป็นแผ่นเหมือนกับดอกทานตะวันแบบนี้นะคะจะใช้ไปติดเป็นผ้าห่มหรือไม่ก็เป็นกระเป๋าได้นะเจ้าสีที่ใช้จะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เหลืองอ่อนเหลืองเข้มแล้วก็เขียวข้างนอกนะเจ้าแบบนี้นะคะพี่แผ่นจะใช้เข็มเบอร์6/0นะ6/0หัวทองแบบนี้นะเจ้าแล้วไหมพรมนะคะไหมพรมเส้น8พลายนะเจ้าแบบนี้นะคะหรือไหมที่มีเลยนะคะเรามาคล้องไหมเป็นเมจิกริงก่อนเนาะเมจิกริงพี่แผ่นง่ายๆนะเจ้าแบบนี้นะคล้องไหมแบบนี้นะเจ้าอย่างนี้เอาง่ายๆนะไม่จะยากนะเจ้าแล้วก็สอดไหมเข้าไปดึงไหมขึ้นมาทำโซ่ขึ้นไป3ค่ะทำโซ่3นะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตดึงไหมแป๊บหนึ่งโซ่3เราจะไม่นับโซ่3นะเจ้าเดี๋ยวเนาะแป๊บหนึ่งอาจจะนับนะเดี๋ยวคิดว่านับด้วยนับนะนับโซ่3ด้วยนะเจ้าเฮานับโซ่3ใส่ลงไปในห่วงนี้ทำ F ไป16ครั้งนะเจ้า1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 911 12 13 14นะเจ้า14นะคะดึงนิดนึง14นะ14 15 16นะเจ้าดึงไหมให้ชิดกันนะเจ้าเบิ่งนิดหนึ่งนะคะนี่ชิดกันอาจจะได้ตรงกลางแล้วเรามาซีผ่านลงตรงนี้นะเจ้าลงตรงนี้นะคะซีผ่านตรงนี้นะซีผ่านนะเจ้าได้แล้วโซ่หนึ่งตัดไหมนะคะเราจะเปลี่ยนไหมนะเจ้าเราจะเปลี่ยนไหมนะเจ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บไหมเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บไหมค่อยมาดึงกันแบบนี้นะเจ้าทีนี้เราจะเอาไหมสีเหลืองค่ะสีเหลืองอ่อนนะสีเหลืองอ่อนมีสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะเจ้าเอาเข็มของเฮานี้นะคะสอดลงไปตรงไหนก็ได้นะเจ้าตรงหลักไหนก็ได้นะคะภายใน16หลักนี้นะเจ้าพี่แผนจะเอาหลักแรกเลยเนาะหลักแรกนะแล้วก็คล้องไหมขึ้นนะเจ้าคล้องไหมขึ้นแบบนี้นะเจ้าคล้องไหมขึ้นนะคะโซ่1 2 3นะคะเราจะทำดอกชั้นในกันนะทำ F ไป1ครั้งนะคะเดี๋ยวนะ F ตรงนี้เป็นคลัสเตอร์เนาะบนห้องคือเราจะไม่ปลดหมดนะเราจะปลด1ครั้งนั่นกับเจ้าแล้วก็ปล่อยนี่นะคะโซ่1นะคะหลักถัดไปถักถัดไปนะเจ้าหลักถัดไปก็ขึ้นมา1ควักไหมผ่าน2เส้นเหลือไว้2เส้นนะคะทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมผ่านแล้วก็เหลือ3ห่วงนะคะบนเข็มรวบหมดเลยแบบนี้นะเจ้าได้2แล้วนะคะโซ่1นะเจ้าอันนี้จะขั้นด้วยโซ่1ทุกหลักนะซ่อนไหมไปด้วยนะเจ้าทำอีกหลักหนึ่งนะเจ้าทำอีกหลักหนึ่งถัดไปเป็น F นะ F แล้วก็ลอด2ห่วงเหลือ2ห่วงนะเจ้าทำอีกครั้งหนึ่งทำอีกครั้งลอด2ห่วงเหลือตอนนี้อยู่ที่เข็มนี่3ห่วงนะคะลอดไปแบบนี้นะเจ้าทำไปขึ้นรอบเลยนะคะทำทุกหลักนะทุกหลักจะมีอยู่16หลักนะนะเจ้า16หลักแบบนี้นะคะทำให้รอบเลยนะเจ้าโซ่1นะเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แบบนี้เนาะเดี๋ยวไปทำทั้งหมดเลยนะเจ้าเดี๋ยวไปทำให้รอบนะคะพี่แผ่นจะได้รอบแล้วนะเจ้าพี่แผ่นได้15นะคะนับไปแล้ว15นะเจ้าแล้วดอกสุดท้ายนะคะโซ่1นะคะดอกสุดท้ายมันจะอยู่ตรงที่โซ่ตรงนี้พอดีนะเพื่อจะได้ตรงนี้เนาะตรงที่โซ่ที่เฮา4ผ่านนะคะนี่เอาเข็มแทงลงไปค่ะเนาะนี่แบบนี้นะเจ้านะคะแล้วก็โซ่1นะเจ้าแล้วเราจะ4ผ่านลงตรงหลักนี้นะคะนี่ได้แล้วค่ะตัดไหมนะเจ้าเราจะเปลี่ยนไหมค่ะเราจะเปลี่ยนไหมนะคะแบบนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนไหมเป็นสีเหลืองเข้มนะเจ้าเป็นสีเหลืองเข้มนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้เข็มลอดลงไประหว่างโซ่1นี้นะเจ้าหันก่อนโซ่1ที่เฮาทําไว้นะเจ้าระหว่างดอกนะคะพี่แผ่นจะเอาตรงนี้เลยเน้อนะง่ายๆนะเจ้าไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันนะโซ่3นะเจ้า1 2 3นะคะเราจะทําไป3ครั้งนะเจ้าครั้งนี้นะเมื่อกี้นี่2ครั้งเนาะทําไป2 1แล้วก็2นะเจ้านะคะทีนี้โซ่นะเจ้าโซ่2ค่ะทําลงในช่องหลักถัดไปนะเจ้าทําลอดไป2ห่วงเหลือ2ห่วงนะคะทําไปอีก1ค่ะลอด2ห่วงเหลือ3นะคะบนห่วงแล้วก็บนเข็มเนาะแล้วก็ทําไปอีก1ครั้งนะเจ้ามันจะเหลืออยู่4นะคะมันจะเหลืออยู่4ลักรวบเลยเจ้ารวบค่ะรวบเนาะแล้วก็2นะคะทําหลักถัดไปนะเจ้าหลักถัดไป1 2นะเจ้า3นะคะกันก่อนเรียบร้อย1 2หนึ่งสองสามนะคะรวบนะเจ้าโซ่สองนะคะพี่แพนทำแผ่นดอกนึงนะเจ้าแพนทำแผ่นดอกนึงเนาะหนึ่งสองทำทั้งหมด3ครั้งนะคะนี่นะเจ้าเดี๋ยวไปทำให้ครบเลยนะเจ้าจะมีทั้งหมด16ดอกนะคะ16ดอกแบบนี้นะเจ้าไปแผ่นเสร็จแล้วนะเจ้ารอบนี้นะคะไปแผ่นจะโซ่2นะเจ้าโซ่2แล้วจะ4ผ่านลงตรงบนหัวนี้นะเจ้าแบบนี้นะคะโซ่1นะเจ้าตัดไหมนะคะเราจะเปลี่ยนได้เป็นสีเขียวนะเจ้ามันงุ้มอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรนะเจ้าไม่เป็นอย่างเนาะเราจะทำสีเขียวกันนะคะมันจะเป็นกรอบข้างนอกเนาะบนห้องมันเป็นกรอบข้างนอกนะเจ้าเดี๋ยวเนื้อไปแผ่นดึงใหม่แป๊บหนึ่งนี่นะเจ้าเหมือนเดิมนะคะเอาช่องไหนก็ได้นะเจ้าเอาช่องสองที่มีโซ่2นี้นะคะที่มีโซ่2นี้ช่องไหนก็ได้นะเจ้าเอาเข็มขึ้นไปสอดเข็มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาทําโซ่ไป4ค่ะ1 2 3 4นะเจ้าอันนี้เราจะทํามุมเข้าก่อนนะเราจะทํามุมเราจะทําตรงมุมนี้นะเจ้าเราจะทําตรงมุมนี้นะคะเราจะทําไป1พันหัวเข็ม2ครั้งนะเจ้าแล้วก็แบบนี้นะคะลอดทีละ2ห่วงอันนี้คือมุมนะเจ้า1 2ทําไป2ครั้งนับโซ่3เป็น3ครั้งนะเจ้าแบบนี้นะคะโซ่2ค่ะเราจะทํามุมนะทําไปอีก3ครั้งนะเจ้าพันหัวเข็ม1ครั้งลงกลับไปที่เดิมที่ช่องเดิมนะ
2ครั้งลงไปที่เดิมเดี๋ยว2ครั้งลงไปที่เดิมนะเจ้าพันหัวเข็มนะเจ้า2ครั้งนะเจ้าแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เราจะบ่มีโซ่จะไม่มีโซ่ขั้นนะคะไม่มีโซ่ขั้นระหว่างเรานะเจ้าในช่องถัดไปเราจะทำ 3F นะ1 2ทำ 3F ลงใน3ช่องนะเจ้าอันนี้เราจะทำด้านข้างเขานะคะ1นะเจ้า2 3แล้วก็ลงไปอีกนะเจ้า1 2อันนี้1ข้าง1มุมได้แล้วนะเจ้าเราจะทำอีกเราจะทำทั้งหมด4มุมนะคะแล้วด้านข้างเราจะมี 3F 3ช่องนะเจ้าในช่องถัดไปเราจะทำเป็นมุมนะเจ้าทำเป็นมุมแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลงไปนะเจ้าแบบนี้พันหัวเข็มนะเจ้าพันหัวเข็มนะคะนี่ทำเป็นมุมแล้วก็มีโซ่2นะคะโซ่2ตรงมุมนะทำอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแบบนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะเจ้าเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งมุมนะคะนี่หันก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเอาไปทำทั้งหมดทั้งให้ได้ทั้ง4มุมเลยนะเจ้าทั้ง4มุมเลยแบบนี้นะเจ้าเดี๋ยวเรามาดูมาเจอกันนะคะพี่แผนจะได้ดอกอันสุดท้ายเหลือดูตรงนี้นะเจ้าทำไป 3F นะคะทำไป 3Fแบบนี้นะเจ้าทีนี้เราจะ4ผ่านลงตรงนี้นะเจ้าแต่เราจะบ่4ธรรมดานะคะดึงไหมขึ้นนะเจ้าเดี๋ยวแพนจะแนะนำเนาะเพื่อบ่ให้มันหันรอยนะเจ้าเพื่อบ่ให้มันหันรอยต่อเนาะมันจะพยายามให้มันมีรอยต่อตรงนี้น้อยที่สุดนะเจ้าเนาะให้มันเนียนๆเนาะเอาดึงไหมขึ้นนะคะเรายังไม่ปิดจ๊อบแล้วนะแบบนี้นะเจ้าใช้เข็มค่ะใช้เข็มสอดแล้วนี่แหละเนาะนี่นะเจ้าเดี๋ยวเข็มพี่แผ่นก่อนหัวเล็กนะเจ้าแบบนี้มันบ่เข้าเดี๋ยวกันเอานี้ก็ได้เจ้าทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะไอ้ตรงโซ่3นี่หันกับเจ้าตรงโซ่3โซ่4เนี่ยนะมันจะมีตรงนี้นะเจ้ามีตรงนี้นะหันก่อนเราจะเอาเข็มเหล่านี้สอดลงไปเส้นคู่แบบนี้นะคะเส้นคู่แล้วก็ดึงนะเจ้าดึงนิดนึงนะคะเพื่อให้มันชิดกันแบบนี้แล้วก็สอดไหมสอดเข็มเรากลับมาตรงนี้นะเจ้าตรงหัวแบบนี้นะคะนี่นี้มันก็จะเห็นรอยน้อยที่สุดนะเจ้าจะเห็นรอยน้อยที่สุดเนาะสอดไหมกลับเข้าไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะเจ้าเนี่ยค่ะเนาะกลับไหมกลับด้านก็ซ่อนไหมธรรมดานะคะซ่อนไหมธรรมดานะเจ้าซ่อนแบบไหนก็ได้นะเจ้าเอาแต่พิตตี้ถนัดเลยนะเจ้าแบบนี้อันนี้ซ่อนด้วยนะอันนี้ซ่อนด้วยทีนี้ก็ถึงเวลาซ่อนใหม่นะเจ้าซ่อนใหม่เก็บงานนะคะอันนี้จะเอาไปต่อเป็นกระเป๋าผ้าห่มก็ได้นะเจ้าหรือจะเอาไปทำเป็นหมอนก็ได้นะจะเอาไปทำเป็นหมอนผ้าห่มก็แล้วแต่ขนาดเลยนะเจ้าจะเอาผ้าห่มผืนน้อยผืนเล็กก็วัดดูนะเจ้าว่าจะต้องทักกี่แผ่นนะเจ้าเพราะว่าขนาดอันนี้นะเราเพิ่มสีขาวเข้าไปที่ขอบอีกข้างก็ได้นะเจ้าเราเพิ่มไปอีกก็ได้นะเจ้า
หรือว่าจะเอาแบบนี้แล้วก็เอาสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลเป็นขอบมันเนาะก็ได้นะเจ้าตัดนะเจ้าตัดค่ะเก็บนะเจ้าให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้แหละเจ้าอันนี้แผ่นที่4แล้วเนาะนะคะเก็บใหม่นะเจ้าก็หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะเอาไปต่อยอดนะเจ้าเอาไปต่อยอดทำเป็นชิ้นงานหรือทำกระเป๋าหรือทำผ้าห่มเนาะแล้วแต่ว่าใครจะอยากเอาไปทำอย่างนะเจ้าเนาะแบบนี้นะคะเวลาเราต่อกันแล้วก็สองชิ้นงานตรงนี้มาต่อกันทำกับเจ้ามันก็จะเต้ากันเนาะเอาสองชิ้นงานมาต่อกันแบบนี้เอามากบกันแบบนี้เนอะมากบกันแบบนี้มุมต่อมุมเห็นไหมมุมต่อมุมนะคะมุมต่อมุมแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่แผ่นต่อให้ดูนะต่อให้ดูอันนี้แถมแล้วกันเนาะต่อให้ดูนะเจ้าเอาสีนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆนะเอาสีนี้นะพี่แผ่นจะบ่ใช่บ่ได้ทำอย่างที่มันดูราหรือยากนะเจ้าเพราะว่าเวลาพี่แผ่นทำต่องานของพี่แผ่นเนี่ยพี่แผ่นจะใช้หั่นกับเจ้าเส้นข้างหลังนะคะเส้นข้างหลังของแผ่นนี้นะเจ้าแผ่นนี้นะคะแล้วก็เส้นข้างหน้าของแผ่นนี้นะเจ้าหั่นก่อนปัจจัยสีเดียวกันอันนี้ต้องแผ่นหลังเส้นหลังกับเส้นหลังหั่นก่อนเส้นหลังกับเส้นหลังแบบนี้นะเจ้าเราก็จะเอามาต่อกันแบบนี้ค่ะง่ายๆนะเจ้าพี่แผ่นจะทำ X ไปหมดเลยอย่างเงี้ยเส้นหลังเส้นหลังทำ X ไปหมดเลยเก็บใหม่ไปด้วยก็ได้เนี่ยเราก็เอามาต่อกันอย่างเงี้ยเจ้าหรือจะเอาทั้งคู่เลยก็ได้นะเดี๋ยวดูเนอะจะเอาเส้นคู่แบบนี้ก็ได้นะจะเอาเส้นคู่แบบนี้ก็ยิ่งง่ายนะเจ้าไม่ต้องเอาเส้นหลังกับเส้นหลังเนาะเอาเส้นคู่แบบนี้ก็ยิ่งง่ายก็ต้องเอามาต่อกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเอาไปต่อกันนะเจ้าแล้วแต่สีแล้วแต่จินตนาการเลยเนาะใครชอบสีไหนก็เอาสีนั้นนะเจ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยต่อกันง่ายๆแบบนี้เห็นก่อนไม่ใช่ยากเลยเพียงแต่ว่าคือหลักต่อหลักเนอะคือหลักต่อหลักนะไม่งั้นมันก็ไม่เท่ากันนะมันก็จะไม่เท่ากันให้มันเป็นหลักต่อหลักนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเจ้าเนี่ยค่ะมันก็จะต่อกันอย่างนี้นะเจ้าเนี่ยสวยไหมนะอันนี้เอาไปเป็นไอเดียนะเจ้าเนาะพี่แผ่นแถมเนาะเดี๋ยวถ้าจังใดแล้วเอามาเจอกันคลิปหน้านะเจ้าขอบคุณจัดนักนะเจ้าที่ดูพี่แผ่นวันนี้เนาะเอาไปต่อยอดเอาไปทำเป็นชิ้นงานได้นะเจ้าขอบคุณจัดนักเนอะเจ้าสวัสดีค่ะ